แล้วก็วันนี้มาที่ตัดแล้วเก็บแต้มไม่ได้อย่างนี้นะอาจารย์ครับก็วันนี้ต้องยอมรับเรื่องหนึ่งก็คือตาดก็แข่งนะครับแต่วันนี้เรามาเต็มที่ที่จะมาแบ่งแต้มจากตาดแต่ก็เสียดายที่พลาดนิดเดียวนะครับแต่เด็กๆก็ทำหน้าที่ได้ดีแล้วก็ค่อนข้างที่จะผมชมเชยเลยนะวันนี้เขาสู้มากสู้ตาดแล้วก็ทำได้ดีหลายจังหวะแล้วเรามีโอกาสยิงเยอะกว่าตาดด้วยซ้ำนะครับแล้วที่สำคัญคือเขาเล่นด้วยหัวใจนะครับก็ชมเชยเด็กแล้วก็ผมบอกเขาว่าให้เก็บความรู้สึกแบบนี้เล่นแบบนี้นะครับเอาไปเล่นในบ้านแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรนะครับมุ่งมั่นกับเกมตรงนี้นะครับเรามีเวลาที่จะต้องทำงานแบบนี้ให้มากขึ้นแล้วก็พยายามอัพตัวเองให้มากขึ้นครับผมมองครับเกมในนี้มันมีปัญหาเรื่องสนามเรื่องอะไรไหมครับก็มันเป็นไปตามธรรมชาติเนาะเราก็ไม่โทษกันต่างคนต่างฝ่ายก็เล่นเหมือนกันนะครับเราผิดพลาดแค่นิดเดียวนะครับคือเราเตรียมนักบอลที่จะมาเล่นวันนี้เราค่อนข้างที่จะเก็บไว้1เดือนแล้ว1สัปดาห์แล้วนะครับที่จะเอามาเล่นนะครับแล้วก็เสียดายตรงที่ว่าเราไม่สามารถแบ่งแต้มได้นะครับต้องขอโทษแฟนบอลด้วยแล้วก็แต่ผมมองเห็นอะไรหลายๆอย่างนะครับหลายๆอย่างคือ1เรื่องหัวใจเรื่องความทุ่มเทแล้วก็เด็กหลายๆคนที่ลงไปเล่นเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนเกมแล้วสามารถที่จะมีโอกาสที่จะทำประตูแล้วเรื่องสำคัญที่สุดคือสปิริตทีมนะครับถึงเราจะเป็นทีมมหาลัยแต่เราก็สู้กับทีมลำดับหนึ่งเนี่ยได้สูสีก็ต้องขอบคุณน้องๆที่แสดงศักยภาพตรงนี้ให้มาเต็มที่นะครับแต่ก็เราก็ต้องไปปรับปรุงแก้ไขในสิ่งที่เราผิดพลาดกันไปตรงนั้นนะครับก็อะไรนะอยากบอกแฟนครับผมก็ขอบคุณนะครับที่ยังให้กำลังใจนะครับเด็กๆแล้วก็ทุ่มเทนะครับเด็กๆเนี่ยก็พยายามทำหน้าที่เต็มที่แล้วนะครับมันเป็นจังหวะฟุตบอลนะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนบอลที่ให้กำลังใจนะครับแล้วก็แมตช์หน้าในบ้านเนี่ยจะพยายามเอา3แต้มให้ได้ครับผมขอบคุณมากครับ3แต้มในบ้านเลยกับทีมไหนอาจารย์ครับแมตช์หน้าจะไปเจอนครปฐมนะครับในบ้านก็เราก็ต้องพยายามทำการบ้านให้มากขึ้นแล้วก็เล่นถวายชีวิตให้มากกว่านี้แล้วก็เพื่อตอบแทนแฟนบอลครับผมครับสวัสดีครับโอ้เสียดาย